ไม่ได้ดูว่ากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยครับเราจะกระโดดมาตั้งแต่บนเวทีลงมาที่พื้นครับผมเราจะไปครับพูดไปเรื่อยตอนนี้บรรยากาศแบบนี้นะฮะเราอยู่หลังเวทีครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับในคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นวันที่24นี้วันเสาร์นี้นะครับไซด์ไบไซด์ไบวินคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่มาถึงปุ๊บโซเอาหวัดเลยอันนี้เอ้ยถามก่อนการที่ความรู้สึกยังไงว่าแบบเปิดคอนเสิร์ตปุ๊บแบบปักขายหมดแต่วันแรกเลยโอ้ก็ดีใจครับดีใจครับตอนแรกเราก็รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยคนจะยังอยากมาดูพวกเราหรือเปล่าคนตอบรับดีดีใจมากนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก่อนที่ไปดูคอนเสิร์ตจริงวันเสาร์เรามาคุยกับเขาก่อนมาถามวิธีการซ้อมเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมกับโปรติที่เริ่มขึ้นมารวมถึงใครที่โหเสียดายอ่ะวันแรกกดบัตรไม่ทันอยากจะได้บัตรวันนี้ผมมาบอกวิธีการนะครับสามารถดูได้ผ่านสตรีมมิ่งด้วยคุณอยู่ไหนในโลกดูได้หมดเพียงเข้าไปที่ไทยเป็นเช่นไปช่วยดอทคอมครับซื้อบัตรออนไลน์ซื้อแต่วันนี้เนี่ยนะจนถึงวันที่24นี้ตอน4โมงเย็นคือสมมติว่าจะตัดใจไม่ได้คอนเสิร์ตเริ่มครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนเริ่มถ่ายรูปลงแล้วเฮ้ยกูไม่ได้แล้วอ่ะต้องดูว่าเข้ามาซื้อก็ยังทันนะครับหรือถ้าเกิดแบบบ้านแฟนคลับไหนซื้อไม่ทันจริงๆอยากยกบ้านติดโรงภาพยนตร์ก็ไปที่เดอะเซฟซินิมาได้เช่นเดียวกันนะครับมาตอนนี้เข้าดูสองคนหน่อยนะพี่ก็อยากรู้เรื่องส่วนตัวเลยสัมภาษณ์หน่อยฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเราเห็นสองคนนี้ขึ้นคอนเสิร์ตในปีนี้หลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นของตัวเองจริงๆใช่ครับครั้งแรกคอนเสิร์ตใหญ่เลยรู้สึกไงบ้างสองคนก่อนเนี่ยผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนเสร็จเนี่ยคือเป็นเสร็จเราสองคนแบบโพสเต็มๆเลยอันนี้คือแบบยังมีแบบพี่ๆน้องๆมาช่วยกันแชร์เวทีช่วยกันแบบเพอร์ฟอร์มแต่ว่าอันนี้คือเราแบบเหมือนเราสองคนฉายเลยฉายเดียวสองคนเลยใช่ครับตื่นเต้นมากครับครับใช่ตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นแล้วจริงดีใจด้วยเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเราอย่างที่มีก่อนเราไม่ได้เป็นแบบทั้งหมดของโชว์แต่ครั้งนี้คือเราสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการที่โชว์ของพี่ทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างในคอนเสิร์ตนี้จะเป็นสิ่งที่เราสองคนชอบจริงๆแล้วก็อยากจะทำจริงๆก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่เดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะได้โชว์ในสิ่งที่เราชอบในโชว์ที่เราเตรียมมาให้ทุกคนได้ดูถือว่าเป็นเจ้าบ้านจริงๆนะใช่เป็นโฮสเป็นบ้านที่แบบเมื่อก่อนเราจะมีเพื่อนๆอยู่แต่นี้ไม่ใช่แล้วบ้านเราสองคนนะเข้ามานะงานของเรานะรูปแบบครับผมถามเป็นโฮสเซ็ตงานหน่อยเริ่มมาตั้งแต่จริงเริ่มโฮสเซ็ตกันมาได้เนาะจนถึงตอนนี้ครับอีก2วันจะถึงวันจริงแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โห96ผม80แล้วทำไมอ่ะไปถ่ายเต้นอ่ะเต้นมันแบบมันคือมันก็จำได้ปวดปวดง่ายงานติดเต้นมากช่วงนี้ก็พยายามสองครับสบายเป็นยังไงก็เช่นกันครับผมตอนนี้เหมือนคือเราก็ซ้อมกันมาประมาณหนึ่งแล้วก็เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะแม่นกับชัวร์แต่ว่าเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวหน้างานมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสนุกมันก็น่าจะโอเคโอเคมันดูพร้อมอยู่แล้วนะครับดูด้วยกันนะครับผู้พูดทางบ้านด้วยดูอยู่เนี่ยอยากได้คำถามอะไรอยากถามอะไรพิเศษลองส่งคำถามเข้ามาถ้าเกิดถามได้ก็ถามให้นะครับอะไรครับพูดดังๆไม่ได้ยินอ๋อแฮชแท็กมาด้วยไลฟ์วินคอนเสิร์ตนะครับลืมชื่อคอนเสิร์ตด้วยนะฮะใช้ไลฟ์วินคอนเสิร์ตนะครับอย่างนี้มีทีมงานนั่งอยู่ข้างล่างจะฟังไม่ได้ยินเลยไม่รู้จะกระซิบทำไมนะครับผมอ่ะแล้วเอางี้ดีกว่าพอเป็นการที่เป็นคอนเสิร์ต2คนแล้วเนี่ยเมื่อกี้แอบถามจริงว่าผมซ้อมหนักขนาดนี้เราตอนนี้อีก2วันถึงวันจริงนะพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะจะเป็นวันที่เวลาเรียกว่ารันทูใช่รันทูพรุ่งนี้เป็นวันที่เราต้องทำเหมือนกับวันจริงทุกอย่างนะพูดถึงความตื่นเต้นไปแล้วผมอยากรู้ถึงความพิเศษโชว์นะการที่เราได้ดีไซน์คอนเสิร์ตตัวเองได้ใส่ความตัวเองความชอบของเราอยากให้ทอดออกไปแอบกระซิบได้ไหมของเรามีอะไรของเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากระซิบไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่าจริงจริงโดนเพราะจริงเนี่ยคือมันมีหลายอย่างมากเลยที่แบบอยากจะเซอร์ไพรส์วันนั้นจริงอยากให้ทุกคนได้เห็นวันนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างที่เชื่อว่าทุกคนใช่แต่ว่าแปลกใหม่แล้วก็ผมว่าได้มีแน่นอนเพราะว่าเรามีหลายรสชาติเลยในโชว์นี้คือด้วยความที่เราได้ทำทั้งโชว์เราสามารถที่จะเลือกความหลากหลายของโชว์ได้ในแต่ละท่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแฟนน่าจะเต็มอิ่มกับทุกอย่างเราเนี่ยใช่ครับจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะเห็นตัวตนของทั้งสองคนมากขึ้นแน่นอนนอกจากที่เห็นคอนเสิร์ตทั่วไปเห็นที่เราเป็นผลการแสดงเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้จะเป็นมุมบางอย่างที่เป็นความชอบของเราใช่สื่อสารให้กับคนที่มาดูคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดจริงแน่นอนนะครับแอบถามนิดนึง
ผมจะเดี๋ยวพี่ข้ามมาคำถามไปแล้วกันเพราะคำถามมันสปอยเกินไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเอาคำถามที่บอกว่าได้เรียนภาษาเอเซอร์มาอย่างเช่นร้องเต้นแบบมันมีอยู่นะแล้วมีอะไรที่แบบพิเศษเหมือนกันไหมมีครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้อย่าบอกว่าจะบอกจะบอกเอาเป็นมีแล้วกันโอเคก็คือมางานนี้รับรองว่านอกจากประทับใจอ่ะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ฉลองงานแน่นอนนะครับผมโอ้โหขนาดนี้นะฮะแล้วเวลาซ้อมหนักที่มีคำถามบอกว่าเห็นว่าหลายคนก็เป็นห่วงแฟนคลับเองก็เป็นห่วงเวลาซ้อมหนักมากๆเราพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยมันมีเทคนิคอะไรมาในการแบบช่วยดึงฮิวตัวเองว่าเฮ้ยให้ไหวนะต้องมีก็เป็นที่นะกินกาแฟดำกินกาแฟครับช่วยได้แล้วผมเองไงผมนอนนอนผมแบบรอเขาซ้อมไหมผมต้องนอนอ่ะเก็บแล้วผมเป็นคนแบบชอบนอนมีทาร์กที่แบบอ่ะนายไปเราพักก่อนถ้ากลับมาชาร์จกันนะครับนอนคือนอนกับกินเอาไปใช้ได้นะนอนกับกินสองอย่างแล้วหลายคนถามพี่น้าถืออะไรในมือวะนี่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 ถืออะไรนี่อันนี้เป็นเหมือนกับแท่งเขาเรียกแท่งไฟนะแท่งไฟเรียกแท่งขันสามไม่ใช่แท่งไฟนะครับของไบวินเลยนะครับอันนี้เนี่ยมีเป็นสัญลักษณ์ชื่อไบวินแล้วก็มีเป็นรูปพระอาทิตย์กับกระต่ายนะครับเป็นไฟก็เปลี่ยนสีได้ด้วยครับตอนนี้ฉันชวนนิดนึงว่าใครที่อยากได้ต้องมีออเดอร์มีออเดอร์ไว้ก่อนนะครับมีขายหน้างานด้วยแต่จำนวนจำกัดมากๆซึ่งในงานนี้ไม่อยากพูดว่าในเวทีมีอะไรพิเศษอีกแต่ว่าเอาเป็นว่าถือเข้าไปด้วยคุณจะไม่ตกเทรนคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตจริงๆเออคุณจะเป็นแบบไบค์เป็นแฟมิลี่จริงๆขอท่าบอกแท่งไฟในคอนไหนคะฮะส่งเร็วแล้วส่งเร็วส่งเร็วให้เราบอกไหมคะเฮ้ยเอางี้ผมบอกแล้วเดี๋ยวคุณค่าเขาลดลงให้เจ้าของเขาบอกเนี่ยนี่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 ไม่ไหวดีกว่าแต่จำนวนที่มีอ่ะมีแค่หลักร้อยแต่คนดูคอนเสิร์ตเนี้ยแบบหลายพันเลยหลายพันนะครับดังนั้นถ้าเกิดอยากได้ไปจองไว้ก่อนนะรับได้ที่หน้างานนะครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงนี่ไปแล้วแท่งไฟความพร้อมของแฟนคลับเนี่ยตอนนี้แฟนคลับหลายคนเนี่ยอยากมาดูคอนเสิร์ตเอ๊ะเราต้องเสื้อผ้ายังไงต้องเตรียมอะไรบ้างเก็บเงินครับเพราะมีของขายหน้างานถูกแล้วจากบูธจีเอ็นทีวีก็ยังมีเงินครับเตรียมเงินหนึ่งแล้วก็เตรียมร่างกายไว้พร้อมผมว่าไม่พร้อมเพราะว่าไปคอนเสิร์ตต้องใช้แรงเยอะในการเต้นไม่ดีเมื่อกี้เมื่อกี้เราตะโกนป่ะคะใช้แรงเยอะเต้นไอ้เขาไงเขาเต้นอ๋อเต้นเฉยแล้วใส่ขาที่ต้องใส่รองเท้าแบบไหนมาแบบใหญ่เต็มสวยใส่ส้นสูงก็ได้ไหมได้เลยได้เลยทีเลยหมอแดนเซอร์ต้องถูกเขาดิโอ้อันนี้บอกนะอันนี้บอกนะไม่สปอยเนี่ยไม่สปอยนะไม่สปอยนะแล้วเรื่องของพวกแบบไม้คงไม้ไฟยังไงบ้างฮะอยากให้เขาเตรียมเราแบบไหนบ้างวันนี้อยากให้เป็นพิเศษไหมจริงๆแล้วแต่เลยครับเต็มที่เลยครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เตรียมป้ายไฟมาก็นี่ซื้อเต็มไปอย่ามาอย่ามาแอบสปอยคอนเสิร์ตข้างในนิดนึงแล้วกันเข้ามาในเวทีตอนที่คุณนั่งดูอยู่นะฮะพยายามจะถือมือถือเพราะว่าเราจะมีแท่งไฟคุณต้องถือของตัวเองแล้วใช่ไหมในงานจะมีของเล่นให้คุณเล่นด้วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับคอนเสิร์ตด้วยนะครับนะใครเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมแชร์ไลฟ์ออกไปแล้วก็แฮชแท็กให้ด้วยไบวินคอนเสิร์ตนะนะตอนนี้กี่คนเนี่ยดูไม่เห็นดูให้หน่อยดูให้หน่อย17,000ครับ17,000มีคำถามไหมฮะมีคำถามถ้าไม่มีผมก็ถามต่อแล้วนะมีอะไรพิเศษไหมอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเตรียมพร้อมกันมาดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมให้กำลังใจทั้งสองคนด้วยพอดูจากไบวินเนี่ยพอดูมั่นใจ 90% แต่วินจะ 90% เหมือนกันแต่อีก 10% หายไปเพราะว่าตื่นเต้นนะเมื่อกี้แอบคุยนิดนึงว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบมันต้องโหจริงๆครับคือเนื่องจากที่คอนเสิร์ตที่แบบไม่มีพี่ๆน้องๆมาช่วยกันแบบแบกอ่ะเป็นของเราจริงๆไงนอกจากเพลงนอกจากท่าเต้นบล็อกกิ้งแล้วมันยังมีคิวสคริปต์ต่างๆมีอะไรอีกและที่สำคัญเนี่ยมีอีกอย่างนึงที่บอกไม่นิดเดียวแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครแขกรับเชิญแขกรับเชิญไม่ต้องบอกชื่อนะครับครับเลือกมาเองหรือเปล่าเลือกมาเองแน่นอนเราจะไม่ถามเป็นชื่อไม่ถามเป็นตัวย่อเนี่ยเดี๋ยวรู้เป็นว่าแขกเพื่อนของเราเนี่ยครับเลือกมาเพราะสายเหนือ
เอาเรื่องเพราะสาเหตุอะไรพอยเขาไปยาวกันเองเฮ้ยงอมไม่เราอยู่นี่เหรอไม่เราชื่นชอบเขามานานชื่นชอบเขามานานมากแล้วก่อนเข้าวงการดีคีย์เวิร์ดใหญ่เลยว่ารุ่นใหญ่คีย์เวิร์ดรอดูนี่เป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวชัดๆเลยส่วนตัวจริงๆมาจากความชอบครับผมแล้วของไรอ่ะซึ่งกันครับเป็นจริงๆเป็นติดตามผลงานของคนนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าได้มีโอกาสไปดูงานของเขาแล้วเราก็แบบได้อยากมีโอกาสร่วมงานด้วยครับนี่ก็เลยเรียกเขามาครับเออแล้วนอกจากที่เอาเขาไปแข่งแล้วเป็นพิเศษแล้วเนี่ยถามตอนซ้อมเลยไปซ้อมกับเขายังได้ซ้อมยังไม่เยอะมากแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลันฟูด้วยกันอีกรอบนึงด้วยความที่แบบคิวยากมากๆครับผมเต็มเป๊กไหมระหว่างขึ้นคอนเสิร์ตกับขึ้นกับคนที่เราเชิญมาขึ้นกับคนที่เราเชิญมาโอ้ย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 นะนี่เห็นว่าบรรยากาศน่ารักนะเป็นกันเองนะครับไม่ต้องเอ็กซ์คลูซีฟมากๆคือจริงๆเนี่ยเราสัมภาษณ์ต่อเดี๋ยวน้องก็ต้องไปซ้อมต่อกันนะครับดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่ไม่อยากพลาดคอนเสิร์ตแบบนี้ถึงบัตรเจ็บใช่ไหมถึงบัตรจะโซเอาไปแล้วนะครับก็สามารถไปซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับที่แคทเมเจอร์ดอทคอมรวมถึงถ้าอยากยกไปทางบ้านอยากชวนคนที่บ้านไปดูแบบคอนเสิร์ตในโรงภาพยนตร์แบบเต็มๆมาหลายชั่วโมงมากๆคุ้มแน่นอนนะฮะก็เอสเอฟซีนีมาได้เลยครับครับนะตอนนี้ฮะจริงๆคำถามหมดแล้วแหละแต่พี่อยากให้ฝากถึงคอนเสิร์ตหน่อยว่าแบบคอนเสิร์ตเนี่ยเราตั้งใจขนาดไหนถึงความเขาเรียกว่าความเหนื่อยแล้วกันที่ทั้งทีมงานทั้งน้องๆเองทั้งเรื่องหลังต่างๆที่กว่าจะถึงวันเนี้ยแล้วเหลือแค่เดี๋ยวอะไรแค่2วันเท่านั้นครับฝากถึงแฟนคลับครับกับผมก็อยากจะฝากนะครับคอนเสิร์ตสายไปสายแบบวินคอนเสิร์ตนะครับผมก็พวกเราทุกคนไม่ใช่แค่พวกเราครับคือทีมงานทุกคนคือทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมั่นๆจริงที่อยากจะให้งานเนี่ยมาดีที่สุดจริงๆครับผมแล้วก็จริงๆคืออย่างที่พี่ไว้บอกด้วยว่าเป็นตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตเลยนะเราทำร่วมกันคิดด้วยกันเลยดีทุกอย่างคอนเซ็ปต์เรามีส่วนไฟเลือกแดนเซอร์ต่างๆขนาดเลือกเลือกไหมถามจริงพูดขนาดนั้นอยากเลือกไหมเลือกได้ก็ดีใครเลือกคนที่เต้นเก่งใช่ไหมเป็นทีมเดียวกันก็เอาเป็นว่าเราใส่ใจในทุกรายละเอียดใช่ทุกรายละเอียดคือแบบว่าเรามีส่วนร่วมทุกรายละเอียดจริงก็อยากให้คนเข้าติดตามครับอยากให้คนมาดูคือสำหรับใครที่ซื้อบัตรที่คอนเสิร์ตที่แพ็คไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีขายทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ใครที่แบบรู้สึกว่าไม่อยากดูอยู่ที่บ้านแค่ผ่านจอโทรศัพท์เอกสารไปดูที่โรงเอสเอฟได้นะครับผมใช่ไหมครับเพื่อนๆที่แบบมาดูด้วยกันซึ่งผมว่าบินพูดไปหมดแล้วผมไม่มีอะไรเดี๋ยวจะพูดแล้วอยากให้แฟนคลับที่มาดูได้ไหมแต่ผมเรื่องแดนเซอร์พอแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าคอนเสิร์ตน่าจะเป็นคอนเสิร์ตถ้าส่วนตัวผมเองผมเสิร์ฟเป็นคอนเสิร์ตที่ผมตื่นเต้นที่จะได้เล่นมากๆเพราะว่าโชว์ที่เราเตรียมมามันเป็นร้องจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคือตื่นเต้นแทนคนดูด้วยที่จะได้ดูโชว์เหล่านี้เพราะผมเองรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตดีว่ะแต่โชว์เราดีว่ะสเตจดีทุกอย่างพร้อมแล้วก็รู้สึกว่ามันครบแล้วจริงๆด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตของเราทั้งสองคนนะครับเชื่อว่าแฟนถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาดูพวกเราเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขแล้วก็กลับบ้านในแบบมีแรงมาทำอื่นๆก่อนนะครับครับผมนะครับก็บอกว่าศิลปินเนี่ยการที่มีคอนเสิร์ตมาครั้งนึงอ่ะเป็นเรื่องยากแล้วแล้วบางคนก็มีคอนเสิร์ตหลายครั้งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ผมบอกให้ว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เป็นคอนเสิร์ตเดียวเป็นคอนเสิร์ตที่มีความหมายจริงครับและการที่ได้คิดโชว์ด้วยได้คิดเพลงด้วยได้อยู่ในเรื่องหลักได้อยู่ในกระบวนการคิดต่างๆเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่พาใครน้องสองคนเนี่ยต่อชีวิตแน่นอนดังนั้นคนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับคนดูหรือว่าคนดูผ่านสตรีมมิ่งเรามีความทรงจำดีไปพร้อมๆกันครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนี่ได้นะครับผมเตรียมคอมาด้วยนะครับคือจริงๆคอนเสิร์ตนี้เราไม่ได้อยากให้โชว์เป็นโชว์ของพวกเราเราพยายามให้พวกคุณมีส่วนร่วมกับพวกเราในการโชว์ให้ทุกคนร้องเพลงตามเราไปให้ดังๆแล้วก็เวลาพวกเราพูดสคริปต์อะไรครับพวกผมพูดไม่ค่อยเก่งก็ควรพวกผมคุยได้นะตะโกนขึ้นมาเดี๋ยวหรือว่าเตรียมสคริปต์มาด้วยเลยเราหมายถึงว่าไม่อยากให้เหงาเราไม่อยากเหงามาสองคนถ้าเกิดเดี๋ยวเรามาคุยกันเรามาคิดซะว่าเป็น
เป็นปาร์ตี้ที่พวกเรามาเปิดบ้านมาอ่ะเหมือนผมเปิดบ้านชวนพวกคุณมาปาร์ตี้ในบ้านแล้วเรามีความสุขไปด้วยกันไม่อยากให้เราเล่นกันอยู่สองคนใหญ่พวกคุณมีส่วนร่วมกับโชว์ของเราด้วยบ้านหลังใหญ่มากบ้านหลังใหญ่จริงๆนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งอยากเป็นส่วนหนึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะไม่อยากพลาดความประทับใจไม่อยากเขาเรียกว่าพลาดความเป็นเมมโมรี่ดีๆที่เกิดขึ้นในความจำเราสองคนตลอดไปนะครับก็แคนดิเกนเมเจอร์ดอทคอมได้เลยมีสองราคาเนาะมีแบบดูแบบเขาเรียกดูสดอยากดูสดแล้วมีรันได้บางคนชอบอยากดูที่ร้านน่ะคือแบบมันดูแต่นี่รอบแรกอ่ะมันดูด้วยความตื่นเต้นสนุกจนบางทีอาจจะขาดรายละเอียดว่าเฮ้ยพี่ใบเขามีท่าเต้นแบบนี้มีร้องแบบนี้เขาเคยร้องสองรอบกลับผิดแต่ร้องจับผิดเนี่ยเขาคิดว่ารอบที่มันนั่งเก็บตกกับความรู้สึกตัวเองรอบท่าซึ้งรอบท่าซึ้งนะครับก็เข้าไปได้ก็ถามแล้ววันนี้คอนเสิร์ตหรือคอนตลกคะคอนเสิร์ตหรือคอนตลกมีครบทุกรอบแล้วอย่าลืมเตรียมทิชชู่ไว้เผื่อซื้อต้องเช็ดน้ำตาลนะจริง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 นะโหพูดขนาดนี้นะครับแต่พูดถึงถ้าเกิดสมมติว่ามีใครที่อยากให้กำลังใจจริงๆแต่ว่าเฮ้ยอาจจะเพราะวันนี้อาจจะไม่ว่างไปดูจริงๆก็สามารถแวะมาตอนเช้าได้นะครับที่หน้างานตอน10โมงก็เดินเข้ามาได้มาดูผลงานทั้งน้องก็ดูสินค้าด้วยนะว่าอะไรบ้างนะอะไรบ้างนะก็เดินเข้ามาเดินเล่นอากาศดีแบบนี้น่าจะไม่ร้อนกันนะฮะใครที่รู้สึกว่าเข้ามาปุ๊บไม่มีเวลาอยู่จริงเราก็ซื้อสำหรับดูสิ่งไม่ดีรันก็ได้ถึงวันจริงอาจจะมีเวลาดูแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปเราจะมีโอกาสได้ดูความตั้งใจที่ดีกันคือในแท็กคือทายชื่อแขกรับเชิญเต็มไปหมดเลยมีใครบ้างอ่ะลองพูดลองให้คุณดูพูดมาพูดมาพูดมาบิลลี่บิลลี่บิลลี่ติดตามในก่อนเข้าวงการด้วยใบเฟิร์นใบเฟิร์นใบเฟิร์นที่มาเป็นน้องนะเจนนี่แบ็คพิงก็มีถ้าเจนนี่มาไหนมันขึ้นอยู่แล้วอันนั้นขึ้นฟรีด้วยมีไหมนะฮะมีไหมไม่ถูกหรอที่เราบอกว่าพี่ใบเจ็บนะคะหัวหัวกระแทกเจ็บครับอ๋อหนาว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 ถ้าอ้อนแล้วติดก็ติดบ่อยๆพี่ใบจะหายไหมครับนะก็ยังไงนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ลองทายเข้ามาแล้วกันว่าเป็นใครนะบอกเลยว่าคนนี้ก็ประความชอบไม่เหยียดไม่เหยียดไม่เหยียดประความชอบอีกคนนึงก็เพราะติดตามผลงานนะแต่ว่า2คนนี้พิเศษมากๆและจะมีอีก1คนที่พิเศษกว่าใช่จะไม่พูดถึงใช่ครับจะไม่พูดถึงแต่ว่าเป็นไม่ต้องตัวท็อปทุกคนเออท็อปของวงการจริงๆคีย์เวิร์ดปล่อยอีกแล้วจะเป็นการท็อปแต่ท็อปเป็นคนละสายอ่ะใช่ใช่เออท็อปคนละสายแต่ว่าท็อปทุกรสชาติท็อปทุกคนนะครับคอนเสิร์ตนี้พลาดไม่ได้แล้วถ้าคุณพลาดคุยกับเพื่อนเรื่องถูกแล้วนะนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะฮะแล้วก็ไอ้แท่งนี้ไอ้แท่งนี้มีคนแคปแล้ววินสงสัยฮะสงสัยเลยเหรอเหมือนต้องไม่เราเราไม่กำลังดูว่ามีสีอะไรบ้างได้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 เพิ่งเห็นไปยิ้มเหมือนกันตอนแรกนึกว่าไมโครโฟนนะฮะดูมันไม่ใช่แล้วเป็นแท่งไฟนะครับแบบนี้ตรงไปไหมทำไมแฟนคลับต่างชาติเยอะจังอ่ะไม่ค่ะแล้วทายแฟนไฟดิจิตอร์ไหนไหมคะทายไหนไหมอ่าดีไปเลยเอาซีโอเออแล้วหนึ่งอ่าตัจิฮาวฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับนะฮะมาพูดอะไรมีเปล่ามีเปล่าคนจีว่าเอาความเสร็จปกชุบอิตาลีอิตาลีเยอะแล้วเยอะแล้วยากแล้วยากแล้วมีคนบอกว่าร้องไห้คาคอนเสิร์ตแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยมาเตรียมตัวเตรียมตัวเนาะครบรถชุดชุดชู้มาให้ครบอากาศนะครับแล้วอย่าลืมวอร์มคอวอร์มเสียงด้วยไม่ต้องไปต้องไปฝึกร้องเพลงอะไรพิเศษไหมผมว่าจริงๆคอนเสิร์ตนี้ผมว่าเพลงส่วนใหญ่คนน่าจะเคยฟังใช่เราพยายามที่จะอยากอย่างที่บอกเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเราก็เลยพยายามที่จะเลือกเพลงที่เป็นคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินด้วยไม่ลึกมากไม่ลึกมากแล้วใครที่เป็นแฟนซีรีส์ผ่านนี้เป็นแฟนซีรีส์เรื่องแรกของเราจะได้เห็นบรรยากาศมีแน่นอนครับมีครับผมเราก็คิดถึงเหมือนกันเราก็ในคอนเสิร์ตไปมีครั้งแรกเฮ้ยคอนเสิร์ตคู่ของพวกเราครั้งแรกไงก็ต้องมีเพลงจากซีรีส์อยู่แล้วก็ไม่ดูเขินละไม่อยากสปอยไม่ต้องสปอยไปก่อนจะพูดอะไรไม่รู้คือเขาถามนี่แหละถามที่ตัดทิ้งอ่ะพี่รู้สึกว่าถามมันสปอยออกมาแน่เลยอ่ะไม่อยากคือเราอยากให้มันเป็นความพิ
สปอยอะไรเลยมันแบบเพราะว่าเราขนาดเราแบบนั่งดูของกันและกันดีแบบดีมากเฮ้ยมันแบบสนุกมากมันครบรสมากจริงนะครับอ่ะโอเคงั้นเอาเรื่องของข้อมูลไว้เท่านี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆต้องไปซ้อมต่อนะฮะพอีก 18% อีก 10% ไงได้ครับจะเร่งเลยตอนแรกพี่เข้าใจพี่เชื่อวินจริงนะว่ามันตื่นเต้นอ่ะแต่พี่ก็ไม่ใช่ไปอยู่ที่อีกคนนึงอ่ะโอเคอ่ะสุดท้ายไปฝากสุดท้ายให้กับแฟนๆนะคิดมึงเข้ามาได้ครับวันเสาร์นี้ด้วยกันนะครับกินแผนในหน้าของทางการที่เตรียมเสียงเตรียมคอเตรียมเงินแล้วก็ซื้อของที่ต่อเตรียมเงินมาด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันครับผมครับครับรอทุกคนอยู่ครับครับผมครับอ่ะวันนี้เรา3คนไปก่อนนะครับอย่าลืมบัตรสตรีมมิ่งไทเทนเมเจอร์อยากดูหนัง SF Cinema City แล้วก็ถ้าเกิดใครรักไบบินอย่าลืมแชร์รายนี้ไปแล้วก็ปรุงผลงานของน้องๆด้วยนะครับนี่ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายโตทับก่อน